ไอเราก็งุนงานซะด้วยวันนี้ก็คงจะวุ่นวายกันใหญ่โตเลยครับที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับกับการแข่งขันบางกอกโอเพ่น2023นะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วสำหรับวันแรกเนี่ยผลการเล่นของนักกอล์ฟอาชีพผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดก็คือโปรแสงชัยนะครับตีเข้ามา8อันเดอร์พาร์โอ้โหทำไปได้ยังไงแต่เขาทำได้นะครับตามมาด้วยโปรอุดรดวงเดชานะครับทำไป6อันเดอร์พาร์หนึ่งเดียวของซีเนียร์ทัวร์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเลยนะครับในการแข่งขันออสไทยแลนด์ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีผู้ตามครับผู้ตามก็คือวันที่ซ้อมนะครับก็คือโปรอมรินทร์นะครับไม่ใช่อมรินทร์นิติพลครับแต่เป็นโปรเลอมรินทร์นะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่9อันเดอร์พาร์ก็เชียร์ทุกคนนะครับขอให้ได้มีผลงานที่ดีโดยเฉพาะตัวเองวันนี้เตรียมตัวมาดีพักผ่อนเต็มที่ไม่มีความกังวลอะไรอีกต่อไปเลือกชุดเสื้อผ้าที่ดูสวมใส่แล้วดีที่สุดมาเดินในงานนี้เพื่อหวังว่าคงจะมีภาพถ่ายงามๆไว้เป็นที่ระลึกในการแข่งขันในครั้งนี้ครับการแข่งขันบางกอกโอเพ่น2023บางกอกกอล์ฟคลับครับผมการแข่งขันในรอบตัดตัวนะครับ2วันแรกในรายการแข่งขันบางกอกโอเพ่นก็ออกมาแล้วนะครับผู้นำนะครับนิรันดร์แซ่อึ้งนะครับนำอยู่ที่11อันเดอร์พาร์นะครับแล้วก็แสงชัยอยู่ที่10อันเดอร์นะครับชายโยดมอยู่ที่10อันเดอร์สีนูน9นะครับอธิรุต9แล้วก็น้องเลครับที่เคยได้ร่วมออกรอบในวันซ้อมกับน้องเขานะครับอยู่ที่9อันเดอร์ตามอยู่2แต้มเองนะครับสำหรับตามผู้นำยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเชียร์กันที่ขอบสนามในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผู้นำก็ทำสกอร์ไว้ได้ขนาดนี้2วันว้าตีกันขนาดนี้จบหรือยังเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นร้อยดีนะร้อยดีครับวันนี้โอเคผลงานเป็นไงบ้างครับพี่บอลก็จริงๆผมว่าคอนดิชั่นยากนะยากเล่นเล่นแล้วรู้เลยว่ามันยากเพราะว่าเซตอัพยากแล้วก็เกมบางทีเกินง่ายๆจิ๊กจักจิ๊กจักเกินจิ๊กจักของผมนะของผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเนี่ยไอ้ลมเนี่ยพอลมมาปุ๊บนะเอ๊ะเราจะบวกเท่าไหร่ตีเท่าไหร่บางทีมันก็พลาดไปว่าเอ๊ะลูกมันต้องวิ่งเข้าไปหาธงไม่ใช่ตกธงเลยโหผมทะลุมากเลยเมื่อวานยากครับแต่ว่าก็ถือว่ามันสนุกตรงนี้มันมันตรงนี้เกมในทัวร์นาเมนต์น่ะมันไม่ใช่กอล์ฟธรรมดาบอกเลยกอล์ฟที่แบบสุดยอดอ่ะแต่หน้าพี่บอลนี่แบบมีความสุขเหมือนผมนะตีเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีความสุขถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะเป็นที่สุดสำหรับนักกีฬาใช่แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะครับนักกอล์ฟครับอย่าไปจมอยู่กับมันนะขอให้ผ่านไปด้วยดีแล้วขอให้มีความสุขแมตช์หน้าเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปขอบคุณมากพี่บอลขอโชคดีครับแฮปปี้แฮปปี้บ๊ายบายไปส่งสกอร์ลูกป่ะนี่ก็แชมป์เนี่ยคอยดูเหรอหล่อจริงๆพี่บอลพลดอนศรีพันธ์ดีวันที่3เมื่อวานโอ้โหรวมเป็น16นี่เราบวกผิดนี่เราแม่งเก่งก็ต้องบวกผิดไปก่อนถูกรู้เรื่อง
สนุกครับวันนี้สนุกมากถึงแม้ว่ารอบแรกจะออกไปพบกับหายนะอะไรมากมายที่เล่นผิดพลาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับสนุกกับเกมได้มีโอกาสได้แก้ไขได้ทำอะไรเยอะแยะเลยโดยเฉพาะรอบหลังตีดีมากมาถึงหลุม8ตีอยู่2ออเดอร์นะเฉพาะรอบหลังนะกอล์ฟมันก็อย่างนี้แหละดีบ้างไม่ดีบ้างส่งสกอร์ครับผมเป็นไปตามคาดหมายนะครับสำหรับการแข่งขันบางกอกโอเพ่น2023นะครับที่สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับแห่งนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในการแข่งขันด้วยนะครับใน2วันแรกก็จะมีการตัดตัวเพื่อเข้าไปสู่2วันสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลและถ้วยกิตติยศสำหรับ1เดียวของผู้ชนะนะครับผมเองในวันแรกก็เข้ามาเล่นก็ตื่นเต้นครับยอมรับเลยว่าสนามที่ทางออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์นั้นเซตไว้พา70นั้นกับสนามที่นี่ค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่นะจริงๆอ่ะถ้าตีอยู่แต่บังเอิญเราตีไม่อยู่หลุดออกไปนอกรับก็เจอปัญหารับยาวโดยเฉพาะเรื่องของกรีนแต่จริงๆแล้วกรีนไวๆนี่มันพัดสนุกมากเลยครับสปีดที่เขาวัดได้ในวันนี้ในช่วงบ่ายอยู่ที่ความเร็วสปีดสเตมมิเตอร์ที่12นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นการเล่นในสภาพสนามที่เขาใช้ในการแข่งขันระดับประเทศสำหรับอาชีพนะครับผมเอง2วันน่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นไปตามคาดว่าไม่ผ่านการตัดตัวนะครับเพราะวันแรกตีไปเกิน13โอเวอร์วันนี้เลยไม่ค่อยกดดันตัวเองเท่าไหร่แต่รอบแรกในช่วงบ่ายนะครับออกไปก็เจอกับหายนะของตัวเองตีไม่ได้เลยครับรวบซ้ายบานขวาเข้ามาที่46ตีรอบเดียวตีไปอีก11โอเวอร์รวมเป็น24โอเวอร์แล้วนะรอบหลังนี่ไม่มีอะไรจะเสียสบายผ่อนคลายมากอากาศเริ่มดีเริ่มเย็นลงร่มเงาเริ่มมาตีเข้ามา1อันเดอร์ครับก็เลยมีผลดังนี้2วันบวกไป22นะครับก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมได้เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผมด้วยนะครับสำหรับสนามกอล์ฟริเวอร์เดลสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับในเครือของ MBK นะครับขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสดีๆอย่างนี้กับผมนะครับแล้วก็ยังเอาใจช่วยสำหรับนักกอล์ฟที่ผ่านตัดตัวเข้าไปที่1เงินรางวัลรออยู่ 450,000 บาทและหลังจากนั้นก็ลดทอนลงมาถึงอันดับที่60น่าจะอยู่ประมาณที่20,000 บาทนะครับเพราะเงินรางวัลรวมอยู่ที่3ล้านบาทใครที่ได้รางวัลได้ชัยชนะเลิศไปก็คงจะทราบผลไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาภาพบรรยากาศในวันสุดท้ายเอามาให้ดูกันท้ายรายการแล้วกันนะครับสำหรับเทปนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์โปรลุงอ่ำนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวคราวหน้ามีการแข่งขันที่ไหนอีกเดี๋ยวลุงอ่ำจะไปแข่งกับเขาด้วยแน่ใจว่าช่วงปลายเดือนกันยายนนี้มีซีเนียร์ทัวร์นะครับที่สนามกอล์ฟแบ็คเมาน์เทนเดี๋ยวลุงอ่ำก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมในการแข่งขันในลีกของตัวเองบ้างก็คือนักกอล์ฟอาวุโสนะครับขอบคุณมากๆในกำลังใจทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาทางเพจของ Oh My Golf แล้วก็ฝากติดตามรายการ Oh My Golf ด้วยนะครับทาง YouTube ช่องอมรินทร์365นอกจากรายการ Oh My Golf แล้วยังมีรายการอื่นๆที่เราจะผลิตเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมให้ได้มีสาระประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปชมบรรยากาศตอนท้ายรายการได้เลยในการแข่งขันบางกอกโอเพ่น2023ขอบคุณมากครับผมชมการแข่งขันบางกอกโอเพ่น2023ในรอบสุดท้ายนะครับวันนี้ก็คงจะได้ทราบกันแน่ในช่วงบ่ายๆว่าใครจะเป็นคนที่คว้าถ้วยรางวัลและ
เงินรางวัล 450,000 บาทในยอดของเงินรางวัลทั้งหมด3ล้านบาทไปครองนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักกอล์ฟนะครับที่ได้ชมการถ่ายทอดอยู่หรือว่าชมคลิปของลุงอ่ำอยู่หรือว่าทั่วไปที่ได้ทราบข่าวว่ามีการแข่งขันที่นี่ที่บางกอกกอล์ฟครับเนี่ยอยากให้มีโอกาสได้มาเดินตามรอยโปรกันในสภาพสนามที่เขาใช้แข่งกันนะครับสภาพกรีนที่ความเร็วสปีดที่วัดได้12ลับที่เขาเลี้ยงไว้ยาวๆระยะที่เขายืดออกไปจะมาตีตามแท่นระยะของท่านก็ได้แต่อยากให้มาสัมผัสกับสภาพสนามตอนนี้ซึ่งสมบูรณ์ที่สุดของสนามบางกอกกอล์ฟคลับนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าราคาปกติเนี่ย 3,450 บาทเนี่ยแต่ถ้าเป็นสมาชิกที่นี่เสีย500บาทนะครับท่านก็จะได้ราคาพิเศษเหลืออยู่ 2,000 กว่าๆแค่นั้นเองนะครับยังไงติดต่อที่ที่เขาซื้อตั๋วกันได้ที่คลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับนะครับเชิญชวนมาเล่นกันบางกอกกอล์ฟคลับครับวันนี้มาเดินตามกลุ่มผู้นำครับน้องเต๋อเสื้อส้มครับน้องภูมิเสื้อขาวครับและที่ผมตามเชียร์อยู่คือน้องเลครับผมจะอุปสรรคบ้างก็ต้องแก้ไขไปอย่างที่น้องให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเจอปัญหาก็แก้ไขกันไปครับนักกอล์ฟครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่กับผู้จัดการส่วนตัวครับพี่ปอชมการแข่งขันกันเฮ้ยวันนี้พี่ปอเอาบะหมี่แปะเหลืองมาเลี้ยงนักกอล์ฟด้วยนะครับผมใช่เดี๋ยวน้ำจะเดือดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปกินข้างบนกันเดี๋ยวตามดูโปรให้หิวซกๆก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้ลอีกเดียวเล่นผมใช่โอ้เจอปัญหาหนักเลยต้องเลยเข้าไปยอดเยี่ยมมากเลยครับยอดเยี่ยมมากครับโปส่วนคนนี้อัมอมรินทร์ตกรอบแรกนะครับผมได้แค่เดินชมในรอบสุดท้ายก็มีความสุขแล้วนะจ๊ะเชียร์กันต้องย่องมาเลยครับคนนี้อีกหนึ่งนักกอล์ฟในดวงใจของผมหนึ่งนักกอล์ฟในดวงใจของผมธรรมนูนสีโลดเดอะเลิฟสวัสดีครับพี่ธรรมนูนกับผมนี่40กว่าปีแล้วครับที่ได้เจอกันมาสู้ครับมันต้องมาชมการแข่งขันกันแบบนี้เป็นสนุก